ทุกปีในช่วงหน้าร้อนช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนบางพื้นที่ของภาคกลางมักจะเกิดปัญหาไฟป่าขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งคนเผาก็เผาไปส่วนคนดับก็เสี่ยงตายดับกันไปวนเวียนและเป็นปัญหาซ้ำซากเรื้อรังมายาวนานส่งผลกระทบทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าเขาพงไพชีวิตสัตว์ป่าทรัพย์สินก่อเกิดมลพิษฝุ่นควันรวมไปถึงสิ้นเปลืองงบประมาณในการใช้ดับไฟป่าเป็นจำนวนมากซึ่งปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาของทุกคนในขณะที่เราอยู่กันตรงนี้หลายพื้นที่ยังคงดับไฟและต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันโดยปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนเกิดจากน้ำมือมนุษย์แทบทั้งสิ้นซึ่งมีสาเหตุที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ในเมืองไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพเศรษฐกิจและที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อมความสูญเสียที่ไม่อาจประเมินค่าได้รำพังกับเจ้าหน้าที่เพียงแค่หยิบมือเดียวคงไม่อาจยับยั้งภัยอันตรายนี้ได้สำหรับไฟป่าวันนี้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้จบอยู่แค่ในป่าแต่ว่ามันได้ก่อปัญหาต่อเนื่องมากมายมาสู่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการเกิดไฟป่าซึ่งเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นไม่เพียงแต่เกิดการสูญเสียธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าไฟป่ายังเป็นตัวการของปัญหาฝุ่น PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนการจัดการเชื้อเพลิงก่อนถึงช่วงไฟป่าจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ลดการรุนแรงของไฟได้โดยทางสำนักป้องกันปราบปรามและการควบคุมไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการไฟป่าหมอกควันโดยการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยงในห่วงเวลาที่เหมาะสมก่อนถึงช่วงที่เกิดไฟป่าด้วย3วิธีการได้แก่ 1. วิธีชิงเก็บคือการลดความรุนแรงของไฟป่าโดยการลดทอนปริมาณของเชื้อเพลิงที่สะสมอยู่ในป่าธรรมชาติให้น้อยลงตามช่วงเวลาที่เหมาะสม 2. วิธีชิงเผาคือการจัดการตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสมและมีการควบคุมในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและความรุนแรงของไฟหากเกิดไฟป่า 3. สร้างแนวกันไฟคือแนวกีดถองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นแนวตรวจการไฟหรือเป็นแนวตั้งรับในการดับไฟป่าและปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อลดการเผาป่าเพื่ออาจช่วยลดทอนปัญหานี้ได้บ้างแต่การเผาป่าคงยังไม่หมดไปโดยง่ายด้วยหลายปัจจัยดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยกันได้อาจไม่ใช่การเดินเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ดับไฟแต่คือการส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อรักษาชีวิตคนดับไฟคือหนทางที่ดีที่สุดช่วยให้เขาได้ทำงานได้ง่ายขึ้นดับไฟได้เร็วขึ้นและได้ออกจากป่ากลับมาหาคนในครอบครัวได้เร็วขึ้นปลอดภัยมากขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียน้อยลงซึ่งหากผู้ใดพบการเกิดไฟป่าขึ้นหรือพบเหตุลักลอบเผาป่าจุดไฟล่าสัตว์สามารถแจ้งสายด่วน1362ได้ตลอด24ชั่วโมง